สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับพบกันอีกแล้ววันนี้เช่นเคยนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่คุยแล้วก็นำเสนอทุกเรื่องราวของวงการ MotoGP เรื่องราวที่เป็นข่าวสารประเด็นใหม่ๆอัปเดตหรือจะเป็นเรื่องราวเก่าๆนะครับโมเมนต์ที่หลายคนน่ะคิดถึงอยู่แล้วก็รีเควสต์กันมาอยากจะให้ผมนำมาบอกเล่าให้ฟังอีกสักครั้งนึงวันนี้จัดให้นะครับผมจะคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับแชมป์โลกใน MotoGP ในอดีตนะครับบางคนนะไม่ได้ว่ายกมาหมดหรอกเอาบางคนที่เป็นแชมป์โลกได้เพราะว่าคู่แข่งไปพลาดพลั้งคู่แข่งไปล้มไปประสบอุบัติเหตุตัวเองถึงได้มีโอกาสขึ้นมานะฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแม้ว่าจะเป็นแชมป์มาด้วยความจังหวะที่โอกาสที่มันดีมันเหมาะมันเจาะเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะเขาก็มีความเก่งพอตัวของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วประกอบกับมันมีโชคมีวาสนามาหนุนมาช่วยตรงนี้มันก็เลยทำใหเกิดความยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับ ผมเคยพูดไว้หลายครั้งนะครับว่าการที่ใครสักคนนึงจะประสบความสำเร็จใน MotoGP เนี่ยไม่ใช่มีฝีไม้ลายมือเพียงอย่างเดียวนะครับจะต้องประกอบไปด้วยได้ทีมงานซัพพอร์ตได้รถได้อะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องบุญพาวาสนาส่งนะฮะว่าบางคนเนี่ยจะเป็นแชมป์ได้เนี่ยรอแล้วรออีกจนคู่แข่งคนสำคัญเนี่ยไปพลาดพลั้งอะไรสักอย่างนึงถึงมีโอกาสได้แจ้งเกิดแบบยิ่งใหญ่วันนี้จะขอพูดถึงไล่มาตั้งแต่ยุค80แล้วกันนะครับเอาตั้งแต่เป็นยุคทองของนักแข่งจากอเมริกาในยุค80 90เนี่ยแชมป์โลกมาจากสหรัฐอเมริกาหลายคนเลยนะฮะยุคนั้นก็ต้องเรียกว่าเคนนี่โรเบิร์ตเนี่ยก็ปูทางมาตั้งแต่ก่อนยุค80แล้วใช่ไหมครับทีนี้คนที่เป็นแชมป์โลกแล้วเป็นอดีตแชมป์โลกสิเป็นอดีตแชมป์โลกแล้วประสบอุบัติเหตุจนต้องนั่งวีลแชร์ไปตลอดชีวิตทุกคนคิดถึงใครก็คงจะมีเพียงนักบิดอเมริกาในตำนานอย่างเวเรนี่ตำนานของทีมยามาฮ่าใช่ไหมครับที่เป็นอัมพาตครึ่งตัวไปล้มตั้งแต่ปี93ใช่ไหมครับล้มแล้วก็เจ็บหนักเลยจนทุกวันนี้เห็นไหมครับสภาพของเวเรนี่ก็ต้องนั่งวีลแชร์มาไม่รู้กี่ปีแล้วตรงนั้นนะครับที่จริงเวเรนี่เนี่ยกว่าที่จะมาเป็นแชมป์ได้คือเขาเป็นแชมป์3สมัยติดนะครับ90 91 92เนี่ยเหมาแบบถล่มทลายเลยแบบไม่มีใครหยุดยั้งได้เลยตำนานของยามาฮ่าจริงๆแต่เวเรนี่ขึ้นมาก็เพราะว่าถ้าเกิดเอ็ดดี้ลอสันนะครับก็เป็นนักบิดจากอเมริกาเหมือนกันเนี่ยไม่ล้มโอกาสที่เวเรนี่จะขึ้นมาแม้ว่ามันจะมีโอกาสจ่อๆขึ้นมาอยู่แต่มันน่าจะยากขึ้นกว่าเดิมนะฮะลอสันก็ไปพลาดล้มตั้งแต่สนามแรกที่ญี่ปุ่นเลยทุกคนเปิดติงสนามแรกเสร็จปุ๊บในปี90เนี่ยไปล้มหลังจากนั้นก็เจ็บปวดต่อแดดนะครับล้มร่างกายไม่สมบูรณ์ต้องพักฟื้นต้องหยุดต้องอะไรไปก็เลยกลายเป็นโอกาสอันดีที่เวเรนี่จะขึ้นมาแม้ว่าในตอนนั้นจะมีคู่กัดจากบ้านเกิดนั่นก็คือเควินชวาร์ตเควินชวานไม่ใช่ชวานเควินชวานนะครับตำนานหมายเลข34ของซูซูกิคนนี้เรียกว่ามีลีลาการขับที่ดุดันมากๆนะฮะแต่เสียเปรียบเรื่องรถไปหน่อยนะครับ Suzuki RGV 500ในตอนนั้นในยุค80ขึ้นมา90ต้องเรียกว่าเสียเปรียบ Yamaha เสียเปรียบ Honda นะ Honda ก็เหมากินเรียบตั้งแต่ Eddie Lawson ใช่ไหมครับก่อนที่จะส่งผ่านมาสู่ยุคของ Yamaha ของ Valeni นะ Suzuki ก็ไม่ได้เกิดสักทีนะฮะ Suzuki ของ Kevin Schwantz เต็มที่ก็แค่ขึ้นโพเดียมที่2ที่3อะไรเงี้ยนั่นแหละทีนี้เวเรนี่มาพลาดแบบอย่างที่ผมบอกไปวันนี้เราจะคุยของเรื่องการพลาดของอีกคนหนึ่งนำมาซึ่งแชมป์โลกของอีกคนหนึ่งนะฮะเวเรนี่แกขึ้นมาได้ก็เพราะว่ารุ่นพี่อย่างเอ็ดดี้ลอสันพลาดล้มทีนี้ปี93ก็ถึงคราวของแกบ้างหลังจากที่เป็นแชมป์มา3สมัยติดนะครับปี93ที่อิตาลีที่มิซาโน่นะฮะทุกคนไปล้มแบบรุนแรงเลยเป็นโค้งขวาในความเร็วสูงแต่ปกติโค้งนั้นน่ะถ้าเกิดว่าล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าถลายมันจะไม่เป็นอะไรมันจะไม่เป็นอะไรนะครับรถถลายไปเนี่ยแต่บังเอิญในตรงนั้นน่ะมันจะมีเนินดินที่เขาทำเนินดินไว้ก็คือคล้ายๆว่ากั้นไว้ไม่ให้รถมันพุ่งออกไปเหมือนจะมันจะหยุดรถในทำนองนั้นแหละคือตามข่าวจะบอกมาประมาณนั้นแต่โชคร้ายครับทุกคนคือพอล้มเสร็จปุ๊บแล้วเขาตีลังกาลอยตัวลงมาลอยตัวลงมาปุ๊บแล้วก็ไปพุ่งอัดใส่กับเนินตรงนั้นพอดีนะฮะผลก็คือเป็นอัมพาตตั้งแต่หน้าอกลงไปอย่างที่ผมบอกไปนะครับนั่งวีลแชร์มาตั้งแต่บัดนั้นปี93ในขณะนั้นเนี่ยเหลืออีกแค่2สนาม
จะปิดฤดูกาลคะแนนนำที่2คือเควินชวานอยู่11แต้มเอาง่ายๆว่าขับเล่นชิวๆยังไงก็โอกาสที่จะเป็นแชมป์ได้แน่นอนใสๆใช่ไหมครับนั่นแหละแต่มันเหมือนประมาณว่าโชคชะตาได้กำหนดให้แล้วว่าเขาจะต้องหยุดออกจากการแข่งขันแต่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงถึงขนาดเป็นอัมพาตขนาดนี้ใช่ไหมครับก็สุดท้ายเสียตำแหน่งแชมป์โลกให้กับซูซูกินะครับนั่นก็คือเป็นแชมป์โลกที่ต้องเรียกว่ามาพร้อมกับจังหวะและโอกาสที่ดีคือตัวเขาก็เก่งแม้ไม่ได้บอกว่าเควินชวานไม่เก่งนะฮะไม่เก่งก็คงไม่อยู่คะแนนอันดับ2หรอกในตอนนั้นถูกไหมเควินชวานก็เลยซีลแชมป์ไปได้ในปี93นะฮะแต่ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นแชมป์ในช่วงบั้นปลายอาชีพของเควินชวานแล้วในตอนนั้นแล้วหลังจากที่คู่แข่งคนสำคัญอย่างเวเลนนี่เนี่ยต้องเป็นอัมพาตไปนะครับเขาก็เลยกลับมาคิดไงว่าถ้าเกิดว่าขับเหมือนเดิมนะแบบคล้ายๆว่าขับแบบเสี่ยงตายเสียบได้เสียบแหกไม่แหกช่างมันบิดอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่ชวานจะไปนั่งวีลแชร์ตลอดชีวิตเหมือนกับเวเลนนี่เนี่ยก็คงจะสูงเหมือนกันเขาก็เลยตัดสินใจนะครับในเวลาอีกไม่นานจากนั้นไปเนี่ยตัดสินใจวางมือนะครับก็จบอันดับคือเป็นแชมป์โลกแค่สมัยเดียวแต่เป็นแชมป์โลกสมัยเดียวที่คนเนี่ยกล่าวถึงคนยกย่องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าได้เห็นนักบิดหมายเลข34ในสนามเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหนะความมันความเร้าใจเนี่ยเกิดขึ้นทุกโมเมนต์นะครับจับจ้องไปที่สายตาทุกคนเนี่ยจะจับจ้องไปที่นักบิดหมายเลข34คนนี้ตลอดเลยเดียวนะครับนั่นก็คือ เรื่องราวถ้าเกิดว่าเวเลนนี่ไม่ล้มเขาก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาทีนี้มันไปเกิด เหตุแบบนี้ขึ้นไหมแบบขึ้นซ้ำอีกไหมเกิดขึ้นแน่นอนนะทุกคนหลังจากที่คว้าแชมป์ได้ก็แผ่วๆลงไปนะครับอาจจะหมดไฟหมดอะไรไปด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยช่วงวัยนักบิดหนุ่มมาจากออสเตรเลียนะครับนี่ก็คือเป็นตำนานบทใหม่กำลังถูกบันทึกขึ้นโดยไมเคิลดูฮานเลฟโซฮอนด้ากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในยุคปี94 5สมัยซ้อนนะทุกคน94ถึง98เนี่ยดูฮานผูกขาดต้องเรียกว่าแบเบอร์ก็คล้ายๆอารมณ์เหมือนประมาณว่ามาร์คมาร์เกสผูกขาดแชมป์ในตอนนี้นั่นแหละทุกคนก็เริ่มเบื่อหน่ายเหลือเกินว่ามันเหมือนล็อกผลการแข่งขันได้นะครับแต่ก็เหมือนโชคชะตาจะกลับมาเล่นตลกกับวงการมอเตอร์จีพีอีกครั้งนึงเมื่อไมเคิลดูฮานก็ไปพลาดล้มเหมือนกันนะครับล้มต้องเรียกว่าแม้จะว่าทุกวันนี้ดูฮานเนี่ยจะไม่ได้นั่งวีลแชร์นะครับจะยังสมบูรณ์ปกติครบ32อยู่ก็ตามแต่เชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ในร่างกายของดูฮานเนี่ยบางที่ยังไม่เอาเหล็กออกเลยก็คือแบบเหมือนจะดามไว้ตลอดชีวิตอะไรทำนองนั้นแหละคือตอนที่ไปพลาดล้มเนี่ยล้มหนักไม่หนักขนาดไหนก็ตามเนี่ยเหล็กดามทั้งตัวเลยทั้งหัวจนเท้าเลยนะครับนั่นก็คือเป็นเขาเรียกว่าข่าวเคราะห์ของเขาจริงๆจนต้องได้วางมือในที่สุดจริงๆก็พยายามที่จะฮึดสู้กลับมานั่นแหละนะกลับมาแกถึงขั้นว่าต้องได้ลงทุนย้ายตำแหน่งเบรกที่จะต้องเอาเท้าขวาเหยียบเนี่ยให้มากดปุ่มเอาใช่ไหมครับที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นปั๊มเบรกแบบดูฮานเบรกไอ้ตอนนั้นนั่นแหละสุดท้ายฝืนสังขารไม่ไหวนะครับก็ได้ถอนตัวไปในที่สุดก็เลยกลายเป็นแชมป์ผู้ที่จังหวะดีที่โอกาสดีที่เป็นพระรองมาตลอดเป็นเงาของไมเคิลดูฮานมาตลอดนั่นก็คือนักบิดที่เป็นทีมเมทของเขาเองอเล็กคลิฟวิลล์นะครับตำนานของทีมเลฟโซนด้าชาวสเปนอีกคนนึงก็ขึ้นมาเป็นแชมป์โลกได้ในปี99นะครับขึ้นมาแบบคือมันไม่มีใครต่อสู้หรอกคือในตอนนั้นถ้าเกิดว่าตัดดูฮานออกไปอเล็กคลิฟวิลล์ก็ถือว่าไร้เทียมทานนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกไปคือการที่คู่แข่งคนสำคัญพลาดไปเสร็จปุ๊บเราก็ถึงได้มีโอกาสขึ้นมาไงนั่นแหละแต่ก็เป็นแชมป์โลกได้แค่สมัยเดียวครับอเล็กคลิฟวิลล์หลังจากนั้นการมาถึงของ RGV จริงๆเนี่ย RGV 500เนี่ยจะคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งด้วยนักแข่งจากอเมริกาอีกแล้วรู้สึกว่าซูซูกิกับอเมริกาจะเป็นอะไรที่แมตช์กันมากนะครับในช่วงนั้นนะเคนนี่โรเบิร์ตเคยเป็นตำนานนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ขับซูซูกิแต่ก็เป็นตำนาน MotoGP ของยามาฮ่าเนี่ยวันนี้เขาผลักดันวันนี้เนี่ยหมายถึงว่าในยุคปีเกือบจะเป็นปี2000ประมาณปี98-99นะฮะสนับสนุนลูกชายเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียร์ขึ้นมาแม้ว่าจะร้อนแรงตั้งแต่ปี99สุดท้ายก็มาสุกงอมาจริงๆนะครับก็คือฟอร์มมาพีคจริงๆในซูซูกิของเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียร์เนี่ย
ปี2000นะครับนั่นแหละหลังจากนั้นก็เคนนี่โรเบิร์ตมาได้ปีเดียวก็แผ่วไปไม่ได้ว่าเกี่ยวกับสภาพร่างกายเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นหรอกแต่มันเป็นการมาถึงของแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมานะครับนั่นก็คือตำนานบทใหม่ของ Honda กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยวอร์เรนติโน่โรซี่แล้วปี2001ก็คือเป็นปีสุดท้ายที่ใช้เครื่องยนต์2จังหวะ500ซีซีก่อนที่2002จะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์4จังหวะพิกัด990ซีซีไม่เกินนี้นะครับพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่จาก World GP ก็เป็นMotoGP รอสซี่ก็มาในปีแรกนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ปุ๊บคว้าแชมป์ทันทีพาเรโซฮอนด้ายิ่งใหญ่รอสซี่ก็เลยกลายเป็นแชมป์โลกคนสุดท้ายของเครื่องยนต์2จังหวะ 500cc แล้วก็เป็นแชมป์โลกคนแรกของรุ่น MotoGP นั่นแหละครับทีนี้เหตุการณ์แบบนี้มันมีอีกไหมที่ผมเล่ามายาวๆในต้นคลิปมีไม่จบทุกคนมันมาเกิดขึ้นกับรอสซี่อีกครั้งหนึ่งใครจะไปคาดคิดนะครับว่ารอสซี่เนี่ยพิสูจน์ตัวเองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการโบกมือบ๊ายบายฮอนด้าในปี2003มาแจ้งเกิดกับยามาฮ่าทีมที่ต้องเรียกว่ามองหาอนาคตไม่เจอในยุค2000พายามาฮ่าคว้าแชมป์ตั้งแต่สนามแรกนะครับอันนี้เดี๋ยวไปเล่าอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะเรื่องราวนี้ก็รอสซี่มาปุ๊บ2004-2005เป็นแชมป์กับยามาฮ่าทีนี้พอมาปี2006ก็เป็นเต็งหนึ่งอยู่คือขับยังไงแม้ว่าจะล้มแม้ว่ารถจะพังจะอะไรบ่อยเนี่ยแต่ก็คะแนนนำมาโดยตลอดนะครับแต่คนที่เป็นเงามาแบบไม่ห่างนะก็คือเป็นเด็กหนุ่มอนาคตไกลจากอเมริกานะครับนิกกี้เฮเดนนักบิดหมายเลข69ผู้ล่วงลับนะครับนิกกี้เฮเดนก็ฟอร์มที่แบบเก็บมาดีเก็บโพเดียมมาตลอดในขณะที่รอสซี่เนี่ยโอเคละแม้ว่าจะเข้าที่หนึ่งมากกว่าเฮเดนแต่รถไปพังไปเสียไปนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างนะครับตัดสินกันที่บาเลนเซียทุกคนสนามปิดท้ายที่2006จำโมเมนต์นี้นี่ดีนะครับรถหมายเลข46คันเหลืองๆนะคนก็ชุดเหลืองทั้งชุดรถก็เหลืองทั้งชุดนะครับพลาดล้มฮะโอ้โหล้มไปแล้วแม้ว่าจะเอารถกลับมาแข่งขันได้แต่กลายเป็นว่าไม่ทันนิกกี้เฮเดนเฉือนรอสซี่ไปถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ5แต้มปวดร้าวไหมครับปวดร้าวมากๆในงั้นก็คือรอสซี่ก็น่าจะคว้าแชมป์อย่างนั้นก็10สมัยขึ้นไปแล้วละมั้งใช่ไหมถ้ามันเป็นไปตามนั้นแพ้นิกกี้เฮเดนไป5แต้มไปพลาดล้มนี่ก็คือนิกกี้เฮเดนก็มาแบบยิ่งใหญ่ได้แบบนะใครจะไปคาดคิดใช่ไหมครับคือในหน้าตอนนั้นก็คือรอสซี่ยังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานอยู่ที่หลายคนมองในตอนนั้นนะครับแล้วก็เฮเดนก็มาเป็นแชมป์ในแค่ปีเดียวก่อนที่การมาถึงของนักบิดหนุ่มอนาคตไกลอีกคนหนึ่งของออสเตรเลียนั่นก็คือเคซี่สโตนเนอร์นะครับ นี่ก็คือมันมีอีกไหมเดี๋ยวผมนึกก็คงจะเป็นกรณีของมาร์คมาเกสก็พอจะเทียบเคียงได้แม้ว่าคู่แข่งจะไม่ล้มไม่อะไรมากมายนักแต่ถ้าเกิดว่าสโตนเนอร์ไม่วางมืออันนี้ประเด็นนี้ผมเคยเล่าไปรอบนึงนะเดี๋ยววันนี้เล่าซ้ำนิดๆนะครับเป็นน้ำจิ้มพอให้มันต่อเนื่องกันไปมันก็มาเกิดซ้ำกับมาเกสไงสโตนเนอร์ในวัยที่ต้องเรียกว่าอายุยังไม่ถึง30แล้ววางมือทุกคนใครจะไปคิดใช่ไหมฮะคือโอเคล่ะเขาอาจจะมีครอบครัวพอดีในตอนนั้นมีลูกเล็กๆที่ต้องดูแลอะไรก็แล้วแต่ใช่ว่าไอ้โมเมนต์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับนักแข่งคนอื่นๆนักแข่งคนอื่นเขาก็มีครอบครัวมีอะไรกันหลายๆคนเขาก็ยังลงแข่งได้แต่เหมือนจะเป็นใครลิขิตเขียนบทไว้หรือเปล่าว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้สโตนเนอร์ประกาศอำลาวงการในปี2012ฮะหลังจากที่แข่งเสร็จที่บาเลนเซียประกาศอำลาไปปุ๊บทีนี้เลฟโซฮอนด้ามีใครในตอนนั้นมีโดวิโซโซมีเปโดซ่าแต่ก็ยังต้องการอนาคตใหม่อยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเปโดซ่าจะเข็นขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเข็นมาตั้งแต่ปี2006-2007แล้วแต่สุดท้ายก็เป็นเงาของแชมป์โลกหลายๆคนอยู่นะฮะในขณะที่โดวิโซโซก็เหมือนกันก็คือเหมือน Honda ก็ไม่อยากจะส่งเสริมเท่าไหร่หรือเปล่าในตอนนั้นแล้วอย่างหนึ่งก็คือดูคติเขาไปฟูลทีมครั้งใหญ่โดยเขาเรียกว่าเป็นกุนซือมือทองอย่างจีจี้นะครับพร้อมกับการฟูลทีมหลายๆอย่างเปลี่ยนตัวเปลี่ยนโมเดลรถวางแผนวางเกมอะไรใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ดันนักบิดของอิตาลีคือชาตินิยมมาแรงในตอนนั้นดูคตินะครับไปดันเอาโดวิโซโซขึ้นมาปุ๊บ
เรโซฮอนด้าก็ไปดันเอามาร์คมาร์เกสขึ้นมาซึ่งเป็นแชมป์โลกโมโต2หมาดๆก็คิดขำๆกันนะครับอันนี้ไม่ดราม่า กันนะถ้าเกิดสโตเนอร์ไม่วางมือแล้วมาร์เกสจะไปอยู่ไหนต่อให้มาร์เกสมีความเก่งมากๆในตัวก็ตามแต่ถ้าจังหวะตรงนั้นมันไม่เป๊ะมันไม่ลงตัวพอดีมาร์เกสก็น่าจะไปอยู่ในทีมรองใช่ไหมฮะน่าจะไปอยู่ในทีมรองซึ่งทีมรองก็ไม่รู้ว่าทีมไหนล่ะแน่นอนแล้วว่าในตอนนั้นเราได้เห็นชัดเจนใช่ไหมก็ว่าทีมรองในสมัยนั้นกับตับทุกวันนี้มันคนละฟากฟ้าเลยนะครับทุกคนทีมรองสมัยนี้เนี่ยบอกตรงว่าทีมรองบางทีมเนี่ยมีงบประมาณมากกว่าทีมโรงงานบางทีมอีกนะครับเราได้เห็นนักบิดจากทีมรองหลายคนเนี่ยโชว์ฟอร์มที่สุดยอดแต่ในตอนนั้นต้องเรียกว่าทีมโรงงานกับทีมอิสระทีมรองมันเทียบกันไม่ได้เลยนะฮะลองคิดขำๆดูสิว่าถ้าเกิดว่ามาร์เกสไปอยู่ในทีมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรฟโซฮอนด้าเนี่ยอนาคตที่จะแจ้งเกิดเป็นไปได้ไหมผมว่ายากนะต่อให้เกิดได้ก็น่าจะต้องรอระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งก็คงไม่น่าจะเกิดทันในปี2013แน่นอนใช่ไหมครับนั่นแหละที่เล่ามายาวๆทั้งหมดนี่คืออยากจะบอกว่าแชมป์โลกนะโอเคแหละเขามีความเก่งไม่เถียงทุกคนไม่เก่งไม่เป็นแชมป์โลกหรอกแต่ทุกคนยอมรับว่าแชมป์โลกจะต้องมาพ่วงกับวาสนาที่มันดีจังหวะโอกาสอะไรที่มันได้ที่มันเป็นใจกันไปหมดโอกาสที่มันมีก็อย่างเช่นว่า1ละคู่แข่งดันเพลี้ยงพล้ําตัวเองก็เลยขึ้นมาแบบชิวๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญหรือบุญพาวาสนาส่งให้ได้มาอยู่ในทีมที่มันใหญ่ๆทุกอย่างซัพพอร์ตได้หมดมีคนดันที่ดีมันก็ได้แจ้งเกิดได้เร็วนะครับมองในแง่กลับกันก็คือคนที่ฝีไม้ลายมือเก่งๆนะครับก็ไม่ได้ว่าขี้ลุกขี้เหร่แต่ผลงานกลับนะแบบว่าด้อยแบบจนมองแทบจะไม่เห็นจนหลายคนหลงลืมชื่อไปก็หลายคนนั่นก็เพราะว่าเขาก็ไม่มีจังหวะและโอกาสที่ดีอย่างที่ผมเล่ามานะฮะโอเคครับนี่ก็คือเรื่องราวของแชมป์โลกในหลายๆคนที่ผ่านมากับจังหวะกับโอกาสกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นใจผลักดันให้พวกเขายิ่งใหญ่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนใครมีอะไรอยากสอบถามก็เม้นมาคุยเม้นมาสนใจกันในคลิปได้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ